ร็จสิ้นการถ่ายคลิปตามติดชีวิตรถบรรทุกจบกันสักทีบริษัท C Brother เดี๋ยวผมรออูเบอร์ก่อนแล้วก็จะนั่งกลับไปที่สนามบินวันนี้จะเดินทางกับออสตินแล้วฮะตอนนี้ผมอยู่ที่แอตแลนตานะรัฐจอร์เจียชาบูเรียกอูเบอร์ให้ผมแล้วอีกประมาณน่าจะ6นาที5นาที6นาทีเดี๋ยวก็มาถึงแล้วครับ3บอกว่า3นาที3นาทีวันนี้เราเดินไปที่มันจะมารับรถอ๋อเหรอเราต้องเดินไปหาอูเบอร์นะครับที่เขามาถึงจะจอดโอเคงั้นเราเดินไปคันนี้คือรถที่ผมนั่งถ่ายรอดูคอนเทนต์ตามติดชีวิตรถบรรทุกอันนั้นน่ะว่าจะสนุกแค่ไหนเอ้ามันอยู่ใกล้ๆตรงนี้มันคืออะไรอ่ะตรงไหนเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงไหนมากกว่าเนี่ยเราอยู่ตรงตัวสีน้ำเงินเล็กๆแล้วทำไมเขาไม่มารับเราที่นี่ทำไมต้องให้เราเดินไปด้วยวะมาแล้วอูเบอร์ของผมเป็นมินิแวนไครสเลอร์นั่งสบายเลยไม่มีป้ายทะเบียนหน้าด้วยเก่าอ่ะขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือเดินทางทั้งหมดแล้วเจอกันใหม่ครับเดินทางปลอดภัยครับครับโอเค take care of good my body okay please ตอนนี้ผมอยู่ใน Uber แล้วครับHow long is it take to 48 minutes 48 minutes อ่าฮะ very great ทันป่าววะ so fast ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง4นาทีนะครับเครื่องผมออกบ่าย2 50สักอย่างเนี่ย55บ่าย2 55น่าจะทันนะใช้เวลา40กว่านาทีเมืองใหญ่เหมือนกันนั่นเนี่ยแอตแลนต้าดูตึก Bank of America ซะก่อนตึกนี้เป็นศูนย์ใหญ่ Bank of Americaเราเพิ่งผ่านมิดทาวน์มาตอนนี้กำลังจะผ่านดาวทาวน์แล้วเมืองใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นรถฝั่งนั้นไหมครับรถฝั่งนั้นน่ะจะติดมากเลยนะเป็นฝั่งขาเข้าเมืองนะครับรถเยอะมากรู้สาเหตุที่รถติดละตอนที่ขับรถบรรทุกมากับชาบูนะครับเพราะว่าเป็นรถที่มาจากฟลอริดาครับเขาหนีพายุขึ้นมาทางแอตแลนตาจอร์เจียจอร์เจียเนี่ยคือมันติดกับรัฐฟลอริดาครับจอร์เจียจะอยู่ทางเหนือของฟลอริดาเพราะฉะนั้นคนทางฟลอริดาก็เลยขับขึ้นเหนือหนีพายุมาพายุกำลังจะเข้าคิดว่าน่าจะเข้าวันนี้นะฮะตามเวลาของอเมริกาวันนี้ช่วงเย็นๆนะแล้วก็ยาวไปถึงพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะหนักขนาดไหนต้องรอดูข่าวกันนะครับเอาใจช่วยคนที่อยู่ฟลอริดานะฮะติดมากๆสนามบินรถเพียบเลย Muchas gracias Hola siempre la orden Drive safe ถึงสนามบินแล้วหวังว่าแถวจะไม่เยอะนะครับอันนี้ป่ะวะ Thank you ma'am So which way We have pre-TSA You go that way เขาบอกให้ตามป้ายสีเขียวป้ายนี้แต่เข้าซ่วมก่อนสบายใจอะเมื่อกี้นั่งอูเบอร์มาเกรงแทบแย่ปวดห้องน้ำต้องนั่งรถไฟต่อสนามบินใหญ่เว้ย A as in alpha You need it ATL's got it No matter your preference ผมต้องนั่งรถไฟต่อไปตึก B เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยดีนะมาก่อนเวลานิดนึงแถวตรวจไม่ยาวแต่ต้องข้ามตึกนานหน่อยน
น่าจะไปถึงเครื่องพอดีก่อนออก Please hold on. This train is stopping. Please collect your belongings and watch your step as you exit.รถไฟฮาร์ปไลท์นี่หว่าถึงแล้วเลี้ยวมาถึงเลยนึกว่าจะต้องเดินไกลกำลังต่อแถวขึ้นเครื่องกันอีกบนเครื่องนี้แทบจะไม่มีใครใส่หน้ากากกันเลยนะครับคนที่ใส่หน้ากากขึ้นเครื่องนี้นับคนได้เลยฮะส่วนใหญ่ประมาณ99%ไม่ใส่หน้ากากกันชิลแล้วนี่เป็นเครื่องบินภายในประเทศนะครับที่มีจอทีวีให้ดูด้วยไม่รู้มีหนังหรอจิ้มจิ้มจิ้มนี่มีภาษาไทยด้วยว้าวภาษาไทยมีหนังให้ดูด้วยหอก็ดูแล้วทั้งนั้นน่ะมีดูทีวีสดๆ ด้วยมีช่อง7มั้ยช่อง3 ผมลืมหยิบเอียร์ปลั๊กมาไอ้ที่ใส่หูครับที่อุดหูมันอยู่ในกระเป๋าข้างบนหัวขี้เกียจลุกแล้วไงจะเอามาอุดหูตอนเครื่องลงอ่ะครับหูมันจะอื้อแล้วก็ปวดหูมากเลยตอนที่เครื่องกำลังลดระดับผมลองหลายวิธีแล้วเคี้ยวหมั่นฝรั่งกั้นหายใจอุดหูอะไรไม่เวิร์กใช้ไอเอียร์ปลั๊กเนี่ยเสียบเข้าไปในหูเยี่ยมช่วยได้เยอะเลยได้หูฟังมาโอเคหูฟังเอาไว้ดูวิดีโอเนี่ยครับแต่น่าจะช่วยผมได้ตอนเครื่องลงเดี๋ยวเอายัดหูไปมันก็คงคล้ายๆกับเอียร์ปลั๊กนั่นแหละห่อมันถุงยางด้วยWhip the vest over your head, wrap the strap around your waist, attach it to the buckle in front, and adjust securely around your waist. แล้วเครื่องขึ้นแล้วเครื่องขึ้นแล้วเครื่องคนอื่นขึ้นแล้วSo foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I'd like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. ตอนนี้เครื่องบินด้วยความเร็วประมาณ519ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับหรือตีเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ839กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งระยะทางจากแอตแลนตาไปถึงออสตินเนี่ยมันประมาณ720ไมล์ประมาณนั้นนะครับก็เท่ากับว่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงออสตินแล้วและตอนนี้อุณหภูมิภายนอกเครื่องบินนะครับณตอนนี้ก็ลบ27องศาคือขึ้นมาข้างบนมันจะยิ่งหนาวไงLiving life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? I'm glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Thank you. Have a nice day. ถึงออสตินแล้วครับก็ใช้เวลาบินประมาณเกือบ2ชั่วโมงเท่านั้นเองมาถึงนี่ร้อนเลยทางนู้นเริ่มหนาวแล้วหน่อยๆมีหลายคนลงมติบอกว่าตอนเครื่องบินลงเนี่ยน่ากลัวที่สุดแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะขึ้นหรือลงเนี่ยน่ากลัวหมดอ่ะตู้ขายกาแฟเอาจริงๆผมไม่เคยใช้บริการสนามบินที่ออสตินเลยนะปกติก็ขึ้นเครื่องหรือไปไหนก็แล้วแต่จะขึ้นที่ฮิวสตันเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ขึ้นเครื่องแล้วก็ลงที่สนามบินออสตินนะครับในสนามบินโชว์ความล้ำนะตึกหรืออะไรวะเนี่ยเรือดำน้ำหรืออะไรวะเดินทางแบบกระเป๋าน้อยๆนี่ดีอย่างไม่ต้องไปรอรับกระเป๋าอ
รอพี่เสกมารับครับพี่เสกเป็นคนเดียวที่พอจะมารับผมได้นะครับก็สำหรับใครที่รอจะดูคลิปรถบรรทุกนะฮะตอนนี้คลิปรถบรรทุกผมเพิ่งถ่ายเสร็จนะกลับมาแล้วรอหน่อยเดี๋ยวจะตัดต่อให้เร็วที่สุดคลิปอาจจะยาวหน่อยใช้เวลานะครับแต่รับรองว่าไม่เหมือนคลิปรถบรรทุกก่อนๆที่เคยถ่ายมาแน่นอนความสนุกความมันและความเข้าถึงอาชีพของคนขับรถบรรทุกเนี่ยคลิปนี้มาเต็มครับคลิปก่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่การพูดอธิบายนะครับเรื่องรายได้เรื่องกฎระเบียบนะครับอะไรเป็นอะไรชิ้นส่วนอะไรทำยังไงแล้วก็อาจจะมีนั่งรถไปเอาตู้คอนเทนเนอร์บ้างไปเก็บรถบ้างนิดหน่อยแต่รอบนี้ผมตามติดแล้วก็ดูการทำงานแบบจริงๆครับขับไปอยู่หลายรัฐหลายเมืองอยู่เหมือนกันรอดูพี่เสกมารับแล้วสวัสดีครับพี่เสกสวัสดีครับบอกความจริงได้ไหมอะไรครับหลงทางนั่นไงไม่ต้องบอกผมก็รู้พี่ผมว่าแล้วว่าพี่เสกต้องหลงกะไปแล้วหลงทางนึกสภาพให้คนฮาวายมารับนี่เมื่อคืนผมเพิ่งนอนข้างถนนมาเนี่ยจะถ่ายมาเลิกถ่ายเดี๋ยวรอดูคลิปผมนอนข้างถนนจอดรถนอนข้างถนนน้ำยังไม่ได้อาบเลยคืนแรกไปเนี่ยนอนอย่างดีเลยฮะสบายเลยครับแต่คืนที่2เนี่ยมันมีปัญหาหน่อยในการถ่ายทำในการทำงานของรถบรรทุกไม่ใช่ถ่ายทำหรอกแล้วมันก็เลยจำเป็นต้องนอนตรงนั้นเลยก็เปิดประสบการณ์กันไปพี่เจกครับจะไปเกณฑ์ทหารนะครับหรือจะกลับไปเป็นตำรวจแล้วเนี่ยทรงผมดิไม่รู้แกตัดมาให้ยังไงนะบอกโอ้ทรงแบบย้อนสมัยนั้นเลยอ่ะแล้วพี่บอกเขายังไงอ่ะตอนแรกก็ตัดบอกว่าเอาตามที่พี่เอาตามที่พี่คิดว่าดีก็แล้วกันนั่นไงก็พี่บอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเป็นทรงนี้แหละก็บอกเอ๊ะพี่มันอันนี้ไปหรือเปล่าแกบอกโอเคเดี๋ยวแก้ใหม่แกก็จัดให้ทรงนี้เลยบอกโอ้โหเป็นไงเหมือนเก ย้อนไปสมัยเป็นพลตำรวจเลยโอ้ย คือยิ่งทรงนี้ยิ่งเหมือนตำรวจเท่าใหญ่เลย Then use the right lane to take the exit to คือบินลงลงแล้วพี่เมื่อกี้ผมก็ลงมาอย่างนี้แหละพี่ผมเห็นถนนเส้นนี้เลยเห็นเลยจะไม่เห็นพี่ไหมไม่เห็นพี่หลงอยู่ไงพี่อยู่ในรถโบกมือยังไงเฮ้ยพี่ผมว่าพี่หลงอยู่ตอนนั้นนะนู่นดาวทาวออสตินนู่นมาแล้วจะลงอีกลำแล้วจะลงแล้วลงอีกลำแล้วครับลงต่อกันเลยยินดีต้อนรับสู่ออสตินพี่เสกบอกว่าพี่เสกอยากไปด้วยตอนแรกอ่ะบอกไม่ได้พี่รถบรรทุกมันนั่งได้แค่คนเดียวนี่เขาต้องใส่เบาะให้ผมเพิ่มนะตอนแรกเพราะมันเป็นรถขับคนเดียวเขาไม่มีเบาะที่2เบาะผู้โดยสารตรงเนี้ยเขาไม่มีเขาถอดออกแล้วใส่เป็นตู้เย็นแทนอันนี้เขาต้องเอาตู้เย็นออกแล้วใส่เป็นเบาะผมนี่เขาทำเพื่อผมขนาดไหนนี่เขาดูแลผมแบบ VIP มากเลยนะพี่สุดสุดแล้วคนขับรถบรรทุกเขาชอบฟังโลโซด้วยพี่ผมหนีพี่เสกจากออสตินแล้วผมไปเจอพี่เสกที่ชิคาโกอีกโอ้สงสัยรุ่นเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ